วัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังจอห์นลิตเติ้ลไทยอินไซด์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณดนัยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง9 Mcot HD นะคะหมายเลข30นะคะแล้วก็ทางวิทยุ FM 102.0 MHz แล้วก็ Facebook Live กันสดๆตอนนี้กับ Facebook จอห์นลิตเติ้ลไทยอินไซด์ไทยแลนด์ประจำวันนี้ค่ะ5กันยายน2562แล้วค่ะถ้าพูดถึง Facebook Live บอกกันก่อนนะว่าทีมงานของกระผมฟังให้ดีนะฮะห้ามมือลั่นนะห้ามมือลั่นไปโดนปุ่มเอฟเฟกต์อะไรนะมีเรื่องแน่มีเรื่องแน่เออมีเรื่องแน่ไม่ใจดีนะเพราะหมาแก่ก็กลัวเงิบอ้าวแล้วครับยุคลุงตู่เขาเรียกว่ายุค 4.0 ใช่ค่ะ 4.0 ค่ะดังนั้นอะไรใครต่อใครในแวดวงราชการก็ต้อง 4.0 ตามลุงตู่ต้องทันสมัยจะแถลงข่าวมารอนักแถลงข่าวอุ้ยมันเอามันช้าเดี๋ยวนี้เขามีไลฟ์สดเหมือนเราตอนนี้ไลฟ์สดก็อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาดร.ภูเวียงประคำมินก็กลัวจะตกยกกันนะครับใช่แล้วก็ปรับเนื้อปรับตัวยกระดับขึ้นมาเป็นอธิบดี 4.0 ใช่แล้วค่ะไม่เช่นนั้นจะเอาจะอยู่นอกสายตาลุงตู่ถูกต้องค่ะรูปธรรมที่ปรากฏก็คืออธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเขาจะรายงานสภาพอากาศวันละหลายๆรอบค่ะในแต่ละรอบหลักๆนั้นเช่นเช้าเที่ยงค่ำอะไรประมาณนั้นก็จะรายงานผ่านการไลฟ์กันสดๆผ่าน Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาใช่ค่ะก็จะมีทั้งภาพมีทั้งคนอธิบายอธิบดีก็อธิบายไปมีภาพประกอบชัดเจนค่ะก็สุดยอดแต่คราวนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้เหตุเกิดปรากฏว่าการไลฟ์สดๆรายงานสภาพอากาศผ่าน Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยารอบเที่ยงของวันที่3กันยายนเป็นการไลฟ์สดรอบที่เรียกเสียงฮือฮาบางคนบอกมีสีสันเป็นที่มาของพาดหัวข่าวเงิบเลยอธิบดี 4.0 ใช่แล้วค่ะไปดูกันหน่อยไหมว่ามันเป็นอะไรอย่างไรทำไมโลกโซเชียลเขาพูดกันเยอะเชิญค่ะไม่มีเสียงมันเป็นภาพภาษาภาพอ๋อเขาบอกภาพออนแอร์นี้ไม่มีผมเข้าใจว่าคลิปนี้มันมีเสียงนะตอนแรกที่ผมเช็คกันนะครับแต่คราวนี้ไม่มีเสียงแล้วฮะค่ะไม่เป็นไรเขาให้ดูภาพเขาอยากให้ดูภาพว่าไม่ใช่ไม่ต้องมีเสียงด้วยมันต้องมีเสียงด้วยที่จริงผมเช็คคลิปมาเอ๊ะมันมีเสียงไม่ใช่เหรออ่ะไม่เป็นไรเอากันอย่างนี้ครับเห็นในคลิปใช่ไหมครับเสียดายที่เสียงไม่ออกนะฮะไม่รู้เกิดพลาดกันยังไงเรื่องของเรื่องก็คือรอบเที่ยงของวันที่3กันยาค่ะถูกต้องค่ะในการไลฟ์สดๆรายงานสภาพอากาศผ่าน Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะดร.ภูเวียงภาพที่ปรากฏในคลิปไลฟ์สดๆนี่มันเกิดภาพประหลาดๆเรื่องของเรื่องก็คือเจ้าหน้าที่มือลั่นไปโดนปุ่มเอฟเฟกต์ใช่ค่ะปรากฏว่าฟิลเตอร์การ์ตูนนะคะของปุ่มเอฟเฟกต์ในระบบนี้นะคะก็เลยขึ้นหน้าการ์ตูนระหว่างที่ท่านอธิบดีแถลงและหันหน้าตรงปุ๊บมันก็จะมีรูปการ์ตูนต่างๆทั้งใส่แว่นดำใส่หมวกมีหิมะตกมีการ์ตูนมีหมวกหุ่นยนต์มาใส่บนศีรษะถ้าพูดกันแบบเข้าใจง่ายๆก็คือมันเป็นปุ่มเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์หน้ากากค่ะไปโดนมันเมื่อไหร่มันจะปรากฏภาพหน้ากากไปปรากฏอยู่บนใบหน้าของคนที่กำลังทำการไลฟ์กันสดๆ อย่างเช่นอธิบดีกรมอุตุกำลังชิบูชิเบะป่าก็บรรยายกันไปสภาพอากาศเป็นอย่างไรก็จะปรากฏภาพหน้ากากซ้อนขึ้นบนหน้าของอธิบดีของอธิบดีช่วงที่หันหน้าตรงเพราะมันจะขึ้นทางหน้าตรงหน้ากากกาโม่หน้ากากไอ้มดแดงหน้ากากนู้นหน้ากากนี้มีหมวกด้วยนะหมวกแว่นดำมาเฟียเป็นที่ฮือฮาเฮฮากันอยู่พอสมควรอ่ะจบอ่ะถือว่าก็สร้างรอยยิ้มนะคะให้กับคนที่เข้ามาชมนะคะแต่ว่ารอบข้ามปรากฏเขามีแถลงข่าวอีกรอบนึงตอนทุ่มกว่านะไม่มีแล้วมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งแบบนี้ไม่มีแล้วหมดไปละผมว่านะถ้ารอบข้ามวันนั้นยังมีอีกนะค่ะเจ้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการไลฟ์สดไม่ใช่แค่ถูกภาคทันนะแต่คราวนี้จะถูกไล่ออกเลย คุยกันยาวแต่ว่าอยากจะกราบเรียนอธิบดีก็ยิ้มเข้าไว้ชาวเน็ตเขาชอบนะใช่เ
ขาบอกปฏิกิริยาในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาเป็นบวกกับอธิบดีนะใช่เขาบอกดูมีสีสันดีดูแถลงไปดูภาพประกอบไปก็ขำๆเล็กๆไปเอาละครับเข้าสู่สาระผมเข้าใจว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางวิทยุกลับเข้ามาแล้วนะครับก็ทักทายกันอีกครั้งสำหรับคุณผู้ฟังทางวิทยุนะครับ FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเอาละครับคราวนี้กลับสู่สาระเป็นพาดหัวข่าวของเจาะลึกทั่วไทยเลยนะค่ะพี่สนธิลิ้มทองกุลแกนนำพันธมิตรประชาชนค่ะบุคคลธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งซึ่งสามารถสร้างปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์สนธิสามารถปลุกคนทั้งแผ่นดินลุกขึ้นมาล้มรัฐบาลค่ะแต่ฉากสุดท้ายของคนที่ชื่อสนธิลิ้มทองกุลกลับต้องเข้าไปอยู่ในคุกและที่เข้าไปอยู่ในคุกนั้นก็ไม่ใช่เรื่องคดีทางการเมืองไม่ได้เกี่ยวกับการชุมนุมใดๆเลยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะกลับกลายเป็นคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจค่ะจำได้ไหมครับย้อนความกลับไปเมื่อวันที่9กันยายน2559ค่ะ9กันยา59วันนั้นเป็นวันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาค่ะในคดีที่พี่สนธิถูกกล่าวหาด้วยข้อหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจผลของคำพิพากษาในวันนั้นเป็นอย่างไรชมคลิปดังต่อไปนี้ครับเชิญค่ะเชิญฮะปล่อยเสียงของคลิปออกมาเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะบรรยายทับเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับในภาพพี่สนธิลิ้มทองกุลกำลังเดินขึ้นศาลค่ะเพื่อฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีที่ตัวพี่สนธิเองถูกกล่าวหาด้วยข้อหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับชมภาพกันไปสักนิดหนึ่งแหมไม่งั้นผมตั้งหัวผมก็ลืมเช็คเทปอันนี้ไปนะครับไม่เป็นไรนี่คือเหตุการณ์เมื่อวันที่9กันยาปี2559ค่ะเอาละครับหลังมีคำพิพากษาพี่สนธิถูกพาตัวลงไปที่ใต้ถุนศาลอาญาค่ะเพื่อนำตัวออกทางด้านหลังแล้วขึ้นรถของกรมราชทัณฑ์ค่ะเปิดทางหน่อยครับเรียนนิดนึงกันนะฮะวันนั้นพี่สนธิกับลูกน้องถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุกเอาละครับเรามาย้อนคดีจำคุก20ปีพี่สนธิกันสักนิดนึงสิครับว่าที่มาของคดีเป็นอย่างไรเริ่มจากพฤติการแห่งคดีก่อนไหมใช่ค่ะเริ่มจากพฤติการแห่งคดีจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะนะครับเราจะเริ่มจากเพจที่1กันนะฮะค่ะพฤติการแห่งคดีที่เป็นที่มาของการที่พี่สนธิถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุก20ปีนะค่ะนั่นก็คือพี่สนธิมีบริษัทของตัวเองอยู่2บริษัทค่ะบริษัทที่1ชื่อ Manager Media Group ค่ะถูกมั้ยฮะถูกต้องค่ะบริษัทที่2ชื่อThe M Group ค่ะทั้ง2บริษัทของพี่สนธิเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในตลาดหุ้นค่ะทีนี้การเป็นบริษัทมหาชนและเข้าไปล้วงเงินในกระเป๋าชาวบ้านผ่านกระบวนการตลาดหุ้นน่ะมันมีกฎกติกามารยาทที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดยิ่งใช่ค่ะก.ต.เขากำกับดูแลอยู่นะคะนะครับเดี๋ยวเอาเพจที่1ขึ้นหน่อยนะค่ะมาเลยค่ะทีนี้พฤติการแห่งคดีที่เป็นที่มาของการถูกจำคุก20ปีค่ะพี่สนธิกับลูกน้องปลอมมติคณะกรรมการเมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ปปลอมมติคณะกรรมการนะใช่ค่ะปลอมมติคณะกรรมการแม้ว่าเป็นบริษัทของตัวเองแต่เนื่องจากเป็นมหาชนและอยู่ในตลาดหุ้นดังนั้นพี่สนธิจะทำตามใจชอบไม่ได้ใช่มันมีจะทำอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆผูกพันบริษัทสร้างภาระให้กับบริษัทต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการและต้องขอมติจากคณะกรรมการปรากฏว่าพี่สนธิปลอมมติคณะกรรมการบริษัท Manager Media Group คำถามก็คือปลอมมติไปทำไมนั่นแหละปลอมมติคณะกรรมการเพื่อที่จะนำเอาบริษัทที่ชื่อ Manager Media Group ไปค้ำประกันเงินกู้แบงก์กรุงไทยให้กับอีกหนึ่งบริษัทที่ชื่อ The M Group ค่ะคือตัว The M Group เนี่ยมันแย่ละตอนนั้นจะกู้เงินก็ไม่ได้ใช่ค่ะถ้าจะกู้เงินต้องมีหลักทรัพย์ค้ำหลักทรัพย์ก็ไม่มีหมดละศักยภาพเดอะเอ็มกรุ๊ปไม่มีตอนนั้นก็ต้องมี
บุคคลหรือนิติบุคคลเข้าไปค้ำประกันเงินกู้ที่จะกู้เงินจากกรุงไทยปรากฏว่าก็ปลอมมติคณะกรรมการ Manager Media Group เพื่อเอา Manager Media Group ไปค้ำประกันกรณีที่ The M Group จะกู้เงินจากแบงก์กรุงไทยทำอย่างนี้6ครั้ง6ครั้งค่ะเป็นเงิน 1,000 กับอีก78ล้านบาทจำง่ายๆก็คือ6ครั้ง 1,000 ล้านใช่แล้ว6ครั้งล้วงเอาเงินจากกระเป๋าแบงก์กรุงไทยมาใช้โดยที่มี Manager อย่างนี้ค้ำประกันอีกเรื่องนึงก็คือเอาล่ะเมื่อ Manager Media Group คุณไปค้ำประกันเงินกู้ไว้ให้กับใครก็แล้วแต่เมื่อถึงเวลาเนี่ยคุณต้องบันทึกภาระที่เกิดจากการค้ำประกันเงินกู้ไว้ในบัญชีปรากฏว่าพี่สนธิกับลูกน้องไม่ได้บันทึกภาระการค้ำประกันเงินกู้ไว้ในบัญชีของบริษัท Manager Media Group ดังนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนกับหุ้นของ Manager Media Group ผ่านกระบวนการตลาดหุ้นจะไม่รู้เลยว่าพี่สนธิไปเล่นแร่แปรธาตุเอาบริษัทManager Media Groupไปสร้างภาระผูกพันในอนาคตไว้อย่างไรบ้างเหตุการณ์ดังว่านั้นเกิดระหว่างปี2539ถึง2541ค่ะช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งพอดีถูกต้องดังนั้นอยากจะบอกว่าเมื่อครั้งที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง394041พี่สนธิสมัยนั้นแน่แค่ไหนก็ขาสั่นและในสุดก็ต้องล้มได้รับผลกระทบเหมือนกันเมื่อกำลังจะล้มก็ดิ้นหนีตายก็หมุนกันทุกวิธีการวิธีการก็คือคก็ล้วงเอาเงินของแบงก์ของรัฐก็คือแบงก์กรุงไทยมาใช้มาแก้ปัญหาได้แหละใช่พยุงและจะล้วงเงินในกระเป๋าแบงก์รัฐออกมาใช้ได้ยังไงก็ทำอย่างนี้ไงก็เอาอีกบริษัทหนึ่งไปค้ำประกันในที่สุดความก็แตกเล่นไม่เนียนก็ถูกฟ้องต่อศาลถูกไหมฮะถูกฟ้องต่อศาลจำเลยในคดีนี้ที่ร่วมในการปลอมมติคณะกรรมการบริษัทร่วมกันกระทำการปกปิดข้อเท็จจริงของฐานะบริษัทอะไรประมาณนั้นนะครับจำเลยในคดีนี้มีทั้งหมด4คนด้วยกันค่ะคนที่1อ่ะพี่สนธิแน่นอนค่ะคุณสนธิริมทองคนที่2เนี่ยคนที่2เนี่ยสุรเดชมุขยางกูลสุรเดชเขาเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแมเนเจอร์ใช่เป็นอดีตกรรมการของบริษัทแมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ปด้วยโอเคค่ะก็คุณสุเดชก็รู้เห็นเป็นใจก็ร่วมกระทำกับพี่สนธิด้วยซึ่งโดนคนที่3คุณเสาวรักษ์ธีรานุจันยงเข้าใจว่าเสาวรักษ์ธีรานุจันยงนั้นมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทใช่ค่ะแล้วเป็นอดีตผู้บริหารแผนฟื้นฟูของบมจ.แมเนเจอร์ด้วยแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้เสาวรักษ์จริงๆเนี่ยค่ะเป็นเลขาของพี่สนธิชื่อไก่คือไก่สวรักษ์เนี่ยเป็นเลขาของพี่สนธิแต่พี่สนธิก็เอาชื่อเลขามาเป็นกรรมการบริษัทแล้วก็ร่วมเอาชื่อนี้มาเล่นแร่แปรธาตุด้วยจำเลยคนที่4ก็คือคุณยุพินจันทนานี่ก็นายสารก็เป็นอดีตกรรมการเหมือนกันหรือคุณติ๋มจริงๆเป็นฝ่ายบัญชีของพี่สนธิพี่สนธิก็เอาชื่อเลขาเอาชื่อฝ่ายบัญชีมาเป็นกรรมการบริษัทและปฏิบัติการเล่นแร่แปรธาตุก็เอาชื่อของบุคคลทั้งสองมาร่วมด้วยดังนั้นเมื่อถูกฟ้องร้องก็โดนไปหมดเลยสาวรักษ์กับยุพินไก่กับติ๋มก็โดนด้วยผลของคดีเป็นอย่างไรผลของคดีศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่6กันยายน2559ค่ะจำคุกพี่สนธิไก่สวรักษ์และติ๋มยุพินคนละ20ปีที่จริงพิพากษาคำพิพากษานั้นโทษมันมากมายมาศาลมากกว่านี้ค่ะประมาณ85กับ65ปีแต่ว่าเขาก็ลดหย่อนผ่อนโทษรับสารภาพก็ลดกันไปอะไรโอวากันไปเอาสั้นๆก็คือคนละ20ปีค่ะสุรเดช2ปีกับ6เดือนทำไมสุรเดชจำคุกน้อยกว่าก็เพราะสุรเดชนั้นเขาให้การเป็นประโยชน์นู่นนี่นั่นสุรเดชน่ะนกรู้ค่ะยอมไปตั้งแต่แรกใช่ไหมสารภาพอะไรประมาณให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคดีพี่สนธิก็เข้าคุกตั้งแต่เมื่อวันที่ศาลฎีกาตัดสินใช่ไหมใช่ค่ะก็คือวันที่กันยา2559นับถึงเมื่อวานก็คือ3ปีกับอีก1เดือนที่ติดคุกมาแล้วปรากฏว่าเมื่อวานพี่สนธิได้รับการปล่อยตัวใช่ค่ะเอาล่ะครับดังนั้นเราจะต่อสายไปที่พันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่จริงเมื่อวานก็มีการแถลงข่าวกันไปเที่ยวหนึ่งนะว่าพี่สนธิได้รับการอภัยโทษเข้าเงื่อนไข1 2 3 4 5ใช่ค่ะแต่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ฤดูอภัยโทษทำไมมาอภัยโทษกันตอนนี้ทำไมมาถูกปล่อยตัวในช่วงนี้ก็มีคำถามกันเยอะค่ะครับได้รับการปล่อยตัวเมื่อวานต้องบอกว่านอกฤดูอภัยโทษมันเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวจะไปหาความจริงกับพันตำรวจเอกนรัสเวตนันนะคะอธิบดีกรมราชทัณฑ์น่าจะอธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดค่ะสักครู่นึงสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยครับครับครับพี่สุธิได้รับการปล่อยตัวเมื่อวานด้วยเหตุอภัยโทษแต่หลายคนก็มีคำถามมันคล้ายกับเป็นการอภัยโทษนอกฤดูหรือเปล่ายังแปลกใจไม่ใช่ครับอธิบายนิดนึงครับทางสื่อและพี่น้องประชาชนเข้าใจผิดนะครับครับครับคือได้มีกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับคือพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษครับพุทธศักราช2562นะครับซึ่งเป็นวาระสำคัญอันเป็นมงคลของชาตินะครับครับฉบับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยท่านทรงได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะครับซึ่งตามโบราณราชประเพณีเนี่ยทุกยุคทุกสมัยที่มีพระราชพิธียิ่งใหญ่ในลักษณะอันเป็นมงคลของชาติอย่างนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับในส่วนของกรมราชทัณฑ์ที่ถือปฏิบัติมาหลายสิบปีเต็มทีเนี่ยก็จะมีลักษณะของการพระราชทานอภัยโทษกลุ่มเป็นหมู่เป็นกลุ่มซึ่งทางฝ่ายบริหารเนี่ยทางกระทรวงยุติธรรมนะครับทางกรมราชทัณฑ์ทางคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีก็จะกลั่นกรองนำเสนอหลักเกณฑ์ต่างๆที่ทางฝ่ายบริหารเห็นว่าน่าจะได้รับอานิสงส์ในพระราชพิธีใหญ่เหล่านี้เนี่ยเรียกว่าการราชทานอภัยโทษเป็นกลุ่มซึ่งมีอยู่2ลักษณะนะครับกฎหมายปี62เนี่ยมีอยู่2ลักษณะคือราชทานอภัยโทษถึงขั้นปล่อยตัวไปเลยกับพระราชทานอภัยโทษลดโทษลงมาลดหลั่นตามเงื่อนไขตามชั้นตามข้อหาความผิดนะครับครับทีนี้คุณสนธิเนี่ยจริงๆแล้วต้องเรียนว่าถ้ามีการตีความกฎหมายอย่างนี้ตั้งแต่ในช่วงที่พรด.นี้ประกาศบังคับใช้เนี่ยนะครับครับคุณสนธิจะได้รับการปล่อยตัวไปเลยตามมาตรา6มาตรา6เขาบอกว่ามีการปล่อยตัวไปคนหลายกลุ่มนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นผู้ที่เหลือโทษไม่เกิน1ปีเนี่ยนะครับให้ปล่อยไปผู้ที่มีลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้เช่นพิการตาบอด2ข้างมือเท้าด้วนเจ็บป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังโรคเอดโรคจิตนะครับมีการรักษารับรองแล้วอะไรแล้วเนี่ยรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน2เป็นคนเจ็บป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเอดระยะสุดท้ายอะไรต่างๆแล้วก็มันมีวงเล็บจอจานนะครับอายุไม่ต่ำกว่า60ปีและเหลือโทษอีกไม่เกิน3ปีนี่ก็ได้ปล่อยเลยแล้วก็ท้ายวรรคของจอจานก็บอกว่าหรือเป็นคนมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปนั่นหมายความว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยใครที่มีอายุเกิน70ปีขึ้นไปเนี่ยทางกระทรวงทางรัฐบาลทางฝ่ายบริหารเนี่ยได้นำเสนอขึ้นไปว่าให้ปล่อยตัวไปเพราะเห็นว่าเกิน70ปีเนี่ยไม่น่าจะมีพิษภัยต่อสังคมแล้วไม่น่าจะเอื้อต่อการกระทำความผิดซ้ำแล้วควรจะไปอยู่กับลูกหลานไปนะฮะใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสงบได้รับพระราชทานอภัยโทษแต่ณขณะนั้นเนี่ยนะครับคือไม่ใช่70ปีขึ้นไปทุกรายจะได้รับการปล่อยตัวไปมันมีคดีบางประเภทตามบัญชีแนบท้ายนะครับซึ่งถือว่าเป็นคดีที่เรียกว่ารุนแรงนะครับฆ่าข่มขืนผลิตส่งออกจำหน่ายยาเสพติดขนาดใหญ่อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นคดีนโยบายซึ่งเติมกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าตัดไม้ทำลายป่าอะไรต่างๆมันก็มีคดีตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์2535อยู่ด้วยครับเขาบอกว่าใครที่อายุเกิน70แล้วยังเป็นประเภทคดีที่มีระบุตามบัญชีแนบท้ายรวมทั้งพ.ร.บ.หลักทรัพย์เนี่ยที่คุณสนธิติดเนี่ยนะครับครับไม่ให้ปล่อยให้ลดโทษเฉยๆนะครับคุณสนธิก็ไม่ได้ปล่อยตัวนะครับก็ได้เพียงแค่ลดโทษลงมานะครับเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยในห่วงเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาจจะก่อนหน้านั้นมีนักโทษชายรายหนึ่งผู้ต้องขังรายหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับกรณีคุณสนธิเนี่ยแต่ถึงที่สุดแล้วมันทำความผิดลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับเขาถูกดำเนินคดีในข้อหาพ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ในฐานะเป็นกรรมการผู้จัดการเหมือนกันแต่ก็มีข้อโต้แย้งในเชิงกฎหมายรายนั้นในอายุไม่เกิน70เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้รับการปล่อยเขาต่อสู้อุทธรณ์คำสั่งคณะกรรมการอภัยโทษในแง่มุมที่ว่าเขาได้รับลดโทษน้อยไป
ตามมาตรา8เนี่ยลดน้อยจริงๆเนี่ยเขาโต้แย้งว่าจริงๆเขาต้องได้รับตามมาตรา7ครับซึ่งมันลดมากครับนะครับก็ต่อสู้กันก็คือยื่นเรื่องเข้ามาสาเหตุสำคัญที่เขาอธิบายว่าเขาต้องได้ลดมากก็เพราะว่าเขาบอกว่าองค์ประกอบของความผิดตามพรบหลักทรัพย์ตามบัญชีแนบท้ายเนี่ยมันมี3องค์ประกอบครับ1ถูกดำเนินคดีตามพรบหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์2เป็นกรรมการผู้จัดการหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย3บริษัทของเขาเนี่ยต้องเป็นสถาบันทางการเงินนะครับถ้าผมจำไม่ผิดขออย่าเอ่ยนามบริษัทของผู้ต้องขังชายที่อุทธรณ์การอภัยมาเนี่ยเขาชื่อบริษัทรอยเน็ตอะไรสักอย่างนึงเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับก็เสนอไปเสนอมาทางกรรมการท่านก็พิจารณานะครับก็มีท่านผู้พิพากษาท่านหนึ่งซึ่งเป็นกรรมการพิจารณาในเขตของกรุงเทพมหานครในส่วนของเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยท่านก็เกษียณในนั้นว่าคำร้องคำอุทธรณ์ของผู้ร้องเนี่ยฟังขึ้นมีมูลนะครับก็ให้กรมราชทัณฑ์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนั่นหมายความว่าท่านผู้พิพากษาท่านนี้เนี่ยท่านกรุณาชี้ว่าถูกตามที่เขาว่าเนี่ยแหละเขาต้องได้รับโทษมากเพราะว่าบริษัทรอยเน็ตที่ว่าเนี่ยขอโทษที่เอ่ยนามเขาไม่ใช่เป็นสถาบันการเงินการตีความลักษณะของกฎหมายอภัยโทษเหล่านี้เนี่ยต้องตีความให้เป็นคุณตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องตีความอย่างเคร่งครัดเพราะฉะนั้นองค์ประกอบก็บอกว่าต้องหนึ่งถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหลักทรัพย์สองเป็นกรรมการผู้จัดการหรือไม่เกี่ยวข้องสามต้องเป็นสถาบันการเงินหากบริษัทดังว่าที่เขาถูกดำเนินคดีซึ่งเขาเป็นกรรมการผู้จัดการไม่ใช่สถาบันการเงินถือว่าไม่เข้าองค์ประกอบของบัญชีแนบท้ายครับดังนั้นผู้ต้องขังคนที่ยื่นเรื่องเสนอขึ้นมาเนี่ยครับก็พูดง่ายๆว่าก็คือชนะแหละครับนะครับก็ได้ลดโทษเพิ่มครับทีนี้ในเมื่อเรื่องมาถึงทางผมทางกรมราชทัณฑ์เราก็บอกเอาละมีการตีความแตกต่างนะครับเราก็สำรวจดูที่ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยนะมันเหมือนคล้ายๆคำพิพากษาศาลฎีกาเขามีแนวเขามีเกณฑ์เอาไว้เดิมเราคิดว่าอย่างนึงถ้าหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์เป็นกรรมการผู้จัดการเนี่ยไม่ได้ลดแน่นะหรือได้ลดน้อยนะครับถ้า70ก็ไม่ได้ปล่อยแต่ปรากฏว่าผู้พิพากษาท่านตีความอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับผู้อื่นก็บังเอิญคดีของคุณสนธิเนี่ยเป็นคดีลักษณะเดียวกันผมจำไม่ได้ว่าเมื่อสักครู่คุณนายคุณอมรรัตน์อ่านไปว่าเป็นบริษัทอะไรบริษัทผู้จัดการหรืออะไรสักอย่างบริษัทแมเจอร์มีเดียกรุ๊ปซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงินเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสนธิก็จะอยู่ในฐานะลงเรือลำเดียวกับเจ้าของรอยเน็ตที่เขายื่นเรื่องอุทธรณ์ไปเนี่ยครับแต่ว่ากรณีคุณสนธิเขาอายุเกินกว่า70ตามมาตรา6ก็บอกว่าถ้าไม่ติดบัญชีแนบท้ายคนอายุเกินกว่า70ให้ปล่อยตัวไปเลยครับเพราะฉะนั้นมาตีความกันเนี่ยคุณสนธิก็ไม่ติดบัญชีแนบท้ายครับครับทางกรมก็มีความวิตกกังวลไม่แน่ใจเพื่อให้มีความชัดเจนผมเองนะฮะก็ได้ทำหนังสือถึงท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาครับท่านบุญชูก็เรียนหารือท่านก็ชี้อ้างถึงที่รองอธิบดีท่านนะครับได้มีคำสั่งอย่างนี้เนี่ยตีความอย่างนี้โดยเคร่งครัดเนี่ยก็ถามท่านว่ายืนยันว่าอย่างนี้หรือเปล่ากรมราชทัณฑ์จะได้ดำเนินการให้ถูกท่านก็เชิญประชุมทั้งหมดนะครับมีรองอธิบดี3ท่านมีผู้พิพากษาหัวหน้าคดีที่เกี่ยวกับค้ามนุษย์ที่เกี่ยวกับยาเสพติดรวมเป็น5ท่านองค์คณะเนี่ยนะครับผมเข้าไปเป็นผู้รับฟังแนวทางแล้วก็กรรมการตามมาตรา18เนี่ยกรรมการของที่จะเสนอรายชื่อ approve รายชื่อผู้ใดได้รับอภัยหรือไม่อย่างไรเนี่ยจะมีอัยการอยู่ด้วยนะครับท่านอัยการท่านก็มาผู้แทนอัยการสูงสุดก็ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์มติความดังว่าน่ะถูกแล้วนะครับก็เลยได้อานิสงส์มาถึงคนคุณสนธิที่เราต้องปล่อยตัวโอเคค่ะโอเคประมาณในเชิงเทคนิคเป็นอย่างนี้ครับเป็นปัญหาการตีความทางกฎหมายคลาดเคลื่อนครับครับครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นที่มาของการที่พิสุทธิพ้นโทษหลังรับโทษแค่3ปีกับ1เดือนจากโทษทั้งหมดตามคำพิพากษาศาลฎีกา20ปีนี่คือที่มานะฮะถูกต้องครับถูกต้องครับรู้สึกจะมี2คดีนะแต่อีกคดีเนี่ยโทษแค่8เดือนก็น่าจะพ้นไปแล้วครับมี2คดีมี2คดีคดีหนึ่งก็คือคดีของพิสุทธิอีกคดีหนึ่งคือคดีใครฮะ
ร่วมกันบุกรุกนะฮะร่วมกันบุกรุกผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนนะครับแต่ว่าโทษในรายงานที่ผมมีเนี่ยต้องโทษ8เดือนครับนะครับต้องโทษ8เดือนครับครับเอาเป็นว่ามีอยู่2คดีซึ่ง1ใน2คดีก็คือคดีกับพี่สนธิที่ได้รับอานิสงส์จากการเปลี่ยนการวินิจฉัยการกำกับการตีความกฎหมายนิรโทษค่ะก็ประทานโทษกฎหมายอภัยโทษปี62นะครับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2562ครับครับคิดว่าคุณนรัตน์ครับคิดว่าสังคมคงเข้าใจได้ใช่ไหมครับว่าศาลตัดสินจำคุก20ปีแค่3ปีกับ1เดือนก็พ้นโทษกันได้แล้วนี่คิดว่าสังคมคงจะเข้าใจได้นะฮะผมคิดว่าที่ผมเรียนไปนะครับเราดำเนินการนะครับเราปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายครับนะครับเราปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายจริงๆเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการใช้ดุลพินิจเหมือนกับพักโทษปกติพักโทษพิเศษด้วยซ้ำไปครับนะครับคดีนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการตีความทางกฎหมายคลาดเคลื่อนโดยแท้นะโอเคถ้าเป็นลักษณะการพักโทษพิเศษอะไรต่างๆเหล่านี้ป่วยจริงไม่ป่วยจริงรับโทษมาแล้ว1ใน3นะก็จะต้องมีแพทย์รับรองอะไรต่างๆอันนั้นยังมีเรื่องของการใช้ดุลพินิจในข้อเท็จจริงครับว่าสุขภาพร่างกายเป็นยังไงนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยเป็นการตีความตามกฎหมายครับกฎหมายอภัยโทษระบุไว้ชัดเจนว่าถ้าคนอายุเกิน70แล้วก็ไม่ได้ติดข้อหาประเภทที่เกี่ยวกับบัญชีแนบท้ายที่เป็นคดีเน้นหนักเป็นคดีนโยบายเนี่ยนะครับให้ปล่อยตัวไปเลยคนสนธิอายุเกิน70ครับนะครับกฎหมายพระราชทานอภัยโทษไม่ได้บอกว่าต้องรับโทษมาแล้วไม่ต่ำกว่าครึ่งนึงกึ่งนึงหรืออะไรไม่ได้บอกไม่ได้บอกกฎหมายแค่อายุไม่ได้ล็อกไว้ว่าจะต้องเหลือโทษไม่เกินกี่ปีนะครับในกรณีนี้เนี่ยแสดงว่าคณะกรรมการร่างที่นำเสนอขึ้นไปเนี่ยเห็นว่าคนอายุเกิน70นะครับทำคดีที่มันไม่ได้มีความเสียหายต่อสังคมมากหรือว่าคดีที่ไม่ได้เป็นนโยบายเนี่ยนะครับให้ปล่อยตัวไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายภัยโทษฉบับปี62นะครับถามนิดนึงนะฮะลูกน้องของพี่สุทธิอีก2คนที่ติดคุกคดีเดียวกันคุณสวรักษ์กับคุณยุพินเนี่ยนะฮะได้รับอะไรจากกฎหมายอภัยโทษครั้งนี้บ้างไหมครับคุณสวรักษ์กับคุณยุพินถ้าตีความอย่างนี้เนี่ยนะครับผมยังไม่ได้ดูละเอียดแต่ว่าถ้าตีความอย่างนี้เนี่ยถ้าแกได้รับการลดโทษน้อยตามมาตรา8เนี่ย มันก็ต้องเปลี่ยนมารับลดโทษมากขึ้นตามมาตรา7เพราะว่าคดีความผิดของกรณีสนธิกับพวกเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่บัญชีแนบท้ายอีกต่อไปแล้วมีการตีความว่าจะเป็นบัญชีแนบท้ายเนี่ยต้องเป็นสถาบันการเงินนะครับต้องเป็นบริษัทประกันต้องเป็นเครดิตฟงซีเอต้องเป็นแบบกรุงไทยต้องเป็นแบบ BBC นะครับถ้าบริษัททั่วไปเพียงแค่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไม่ถือว่าเป็นองค์ประกอบไม่ถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะไม่ถือเป็นข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานซึ่งคงไม่มีใครอายุเกิน70ถึงขั้นได้รับการปล่อยตัวก็เลยยังไม่ได้ปล่อยตัวการลดโทษมากขึ้นโอเคนะครับเป็นสัดส่วนได้ครับได้ครับชัดเจนครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับคุณนรัตน์ครับครับยินดีครับครับขอบคุณนะคะท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ค่ะพันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์ค่ะสรุปนะเลขาของพี่สนธิกับฝ่ายบัญชีของพี่สนธิติดคุกต่อไปใช่แต่ได้รับโทษเพิ่มขึ้นได้รับลดอาจจะได้ลดโทษเพิ่มขึ้นลดโทษเพิ่มขึ้นใช่ได้รับการลดโทษเพิ่มขึ้นใช่ค่ะนะฮะน่าจะได้ใช่ค่ะน่าจะได้อยู่ในเงื่อนไขสรุปอีกทีนะฮะลูกน้องของพี่สนธิก็คือไก่สวรักษ์กับติมยุพินเลขากับฝ่ายบัญชีก็ยังต้องติดคุกต่อไปแต่จะอีกกี่ปีผมไม่ทราบแล้วก็เมื่อสักครู่อธิบดีนรัตน์ก็จำรายละเอียดถึงขนาดนั้นไม่ได้รู้แต่ว่าอายุยังไม่ถึง70ก็น่าจะยังอยู่ในคุกนั่นแหละไม่ได้รับอานิสงส์ใดๆเช่นเดียวกันกับพี่สนธิถูกต้องค่ะไม่ได้เข้าเกณฑ์น่าสงสารคุณไก่กับคุณเต๋มจริงๆแล้วผมสงสารแกนะค่ะสงสารจริงๆอ่ะพักเหอะพักสักครู่ค่ะเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์มาว่ากันต่อเรื่องของพี่สนธิออกจากคุกโอ้โหวิจารณ์กันเยอะอะว่ากันไปแต่หลายคน
เทความสงสารเทความเห็นใจไปที่ลูกน้องพี่สุทธิทั้งสองคนใช่เขาบอกยังอยู่ในคุกตอนนี้แต่คุณสุทธิออกมาแล้วค่ะเลขากับฝ่ายบัญชียังอยู่ในคุกค่ะไม่เป็นไรครับมากันอีกเรื่องนึงเมื่อวานเมื่อวานศิระเจนจาคะเจ้าเก่าขาประจำสสกทมพรรคพลังประชารัฐค่ะศิระจูงมือสสสอบตกพลังประชารัฐนายสัตวแพทย์ทีทัศน์เกียรติละดารมออกมาแถลงข่าวที่สภาเกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละเป็นการแถลงข่าววางระเบิด2ลูกใหญ่ๆโยนใส่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคุณท็อปเวลาวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีเจ้ากระทรวง2ลูกเลยโดนเต็มๆเลยล่ะค่ะลูกแรกนะกล่าวหาอธิบดีไม่ต้องปกปิดชื่อรู้กันหมดแล้วลูกที่1กล่าวหาคุณธัญญานิติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานใช่ค่ะสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลูกน้องของคุณท็อปเวลาวุฒิกระทำผิดหลายกรรมหลายวาระหลายเรื่องด้วยกันว่ากันไปขี้เกียจจะอธิบายนะแยกกันไปหมดมันมีเรื่องผลประโยชน์นู่นนี่นั่นเยอะแยะกันไปหมดนะครับสอบแล้วก็ไม่ผิดด้วยระเบิดลูกที่2นี่แหละค่ะพุ่งตรงมาที่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงค่ะกล่าวหาว่าในกระทรวงทรัพย์มีการซื้อขายเก้าอี้อธิบดีกรมใหญ่อธิบดีกรมใหญ่ด้วยมูลค่า600 ล้านโอ้โหเก้าอี้ตัวนี้แพงจังแบ่งจ่าย2งวดค่ะ300+300เป็น600 ล้านนั่นแหละค่ะโอ้โหเท่านั้นแหละทีนี้อย่างนี้ครับขณะเดียวกันนายสัตวแพทย์ทีทัศน์ สสอบตกของพลังประชารัฐก็ได้ควักเอาคลิปหนึ่งแจกจ่ายสื่อมวลชนด้วยนะโอ้เขาอัดแจกเลยค่ะทำซีดีแจกเลยค่ะระบุว่าเป็นคลิปเสียงสนทนาของผู้ชาย2คนผู้ชาย2คนเสียงผู้ชาย2คนในคลิปเป็นผู้ชายที่อยู่ในตำแหน่งผอ.ค่ะผอ.ในกลมของกระทรวงทรัพย์เนี่ยมันมีผอ.เล็กกับผอ.ใหญ่ใช่ค่ะถูกไหมถูกต้องค่ะมีผอ.8ผอ.9ถูกไหมใช่ค่ะระดับผอ.ค่ะเอาเป็นว่าเป็นเสียงของระดับผอ.สองคนเขาคุยกันว่ากันด้วยเรื่องของการแบ่งอะไรเนี่ยจะไปเกี่ยวพันกับอธิบดีที่เป็นเป้าหมายการไล่ล่าของนายสัตวแพทย์ทีทัศน์หรือไม่หรือจะหมายถึงอธิบดีกรมไหนไม่แน่ใจค่ะไปฟังคลิปเสียงที่เขาแจกใจสื่อมวลชนเมื่อวานกันเมื่อวานเขาปั๊มแจกเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับฮัลโหลเฮ้ยเบลล์ครับครับเฮ้ยผมซูโม่นะใครนะซูโม่เออเป็นไงแล้วได้ข่าวว่าไว้ที่เขาลงข่าวช่วงนี้เรื่อง 6% น่ะก็เห็นมันส่งไลน์กันอยู่อะแล้วเป็นไงเขาบอกนายเป็นคนเสนอ 6% ใช่ไหมโอ้ 6% น่ะเหรออือก็ตามทางอะเขาโทรศัพท์มาว่าเขาจะให้ใครเพิ่มถูกไหมเขาก็ส่งมาหน่วยการแจ้งมาก็มาแจ้งเราเราก็ทำตามที่เขาสั่งมาแหละทีแรกให้ไป 3% เองก็เขาบอกว่ามีเงินเหลือให้ไงเขาจะเอาใครไหมเขากำหนดตัวมาไม่ใช่มียายพิสมัยคนเดียว5-6 คนนู่นแต่ว่าแต่ละคนได้ไม่เท่ากันก็ว่ามีเงินเหลือใช่ไหมจะให้คนนี้เท่านี้คนนั้นเท่านั้นที่สำนักกระทิบดีหรือทิบดีนู่นเขาไม่โทรหาเราโทรหาส่วนดำเนินการแล้วส่วนดำเนินการได้บอกใครเสนอ6%ให้มา2.8%เองเขาบอกเขามีเงินกันเหลือเขาจะให้ใครเพิ่มอะไรเขาก็แจ้งมาไม่ได้เป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ยแต่นะโดยรายการก็มาบอกเราแล้วก็ทำเรื่องใหม่ขึ้นมาเก่าทิ้งไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นเงี้ยล่ะไม่ใช่ไงเดี๋ยวเวลาก็ยิ่งแจงมันยิ่งแจงมั่วนะใช่ไหมล่ะนี่เรื่องจริงนี่อย่างเงี้ยแหละก็ไม่รู้ไงก็ไม่รู้เขาไม่ได้เรียกเราเนี่ยเรียกเราเราก็บอกตรงอย่างเงี้ยแหละเขาบอกเขามีเงินเหลือไม่บอกเขาว่าให้เรียกนายไพโรจน์มาสอบดูเพราะว่าผมเชื่อว่าเรื่องจริงมันต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยแหละเขาก็ทำกันอย่างนี้ทุกสำนักนะถูกไหมใช่เออเออ
ไม่รู้นะได้ข่าวว่าไอ้ผู้ตรวจอะไรมันสอบเสร็จแล้วเหรอนั่นเป็นเด็กเล่าเออใช่ไงก็ช่วยกันไงไม่ไปช่วยยังไงของชัดเจนอยู่แล้วเราจะเป็นเหนือ 6% ก็บอกให้มา 2.8 คุณเอออืมก็เรื่องจริงก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเรียกเราเราก็บอกอย่างนี้แหละเออเขามีเงินเหลือให้ลูกน้องเราเราจะไปขัดข้องเลยใช่ไหมก็ใช่ไงแล้วมันสอบยังไงขนาดเราเป็นคนร้องเอาละครับเอาละครับเอาละครับประมาณนี้ประมาณนี้เสียงฟังเท่านี้จับความได้แล้วแหละว่าเป็นเรื่องอะไรอย่างไรก็คือถ้าเปิดจนหมดคลิปไปเดี๋ยวจะกินเวลาเยอะเกินไปใช่ค่ะอ่ะประมาณนี้พอจับความได้แล้วสรุปว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ2559ค่ะให้กับทีนี้ในคลิปเมื่อสักครู่มีการพูดกันถึงเรื่องเงินกันเหลือเมื่อมีเงินกันเหลือก็จะเอาเงินกันเหลือไปใช้ในการปรับเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษใช่จะเพิ่มให้กับใครก็ได้เป็นอัตราพิสวาสให้กับใครบางคนในคลิปพูดถึงยายพิสมัยค่ะเขาสั่งมาเอ่ยชื่อรัฐมนตรีเอ่ยชื่ออธิบดีค่ะเอ่ยถึงอธิบดีก็บอกว่าเขาสั่งสงสัยกันว่าเป็นเรื่องของการพิจารณาปรับเงินเดือนประจำปีงบ59ค่ะมีเงินกันเหลือก็เอาเงินกันเหลือไปใช้ในการปรับเป็นกรณีพิเศษใช้อัตราพิสวาสกับใครบางคนใช่ค่ะบางกลุ่มบางคนจะหมายถึงที่เขากล่าวหากันว่าคุณธัญญานิติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานครั้งหนึ่งเคยมีประวัติในการอนุมัติปรับเงินเดือนพันยาตัวเองเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่นั่นก็ระเบิดลูกที่หนึ่งเมื่อวานที่แถลงข่าวคุณศิระก็ดีนายสัตวแพทย์ทีทัศน์ก็ดีสสสอบตกพลังประชารัฐก็ดีเรียกร้องให้ลุงป้อมกระโดดลงมาสะสางการที่เรียกร้องให้รองนายกลุงป้อมกระโดดลงมาสะสางเรื่องอย่างนี้ในกระทรวงทรัพย์มันมีนัยยะที่ทำให้ถ้าใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ก็กะก็อ้วนแหละใช่เป็นรัฐมนตรีคนละพรรคกันด้วยนะถูกต้องเขาอยู่คนละพรรคกันนะแต่ระเบิดลูกที่สองหนักกว่าอันนี้เต็มเลยไปที่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงค่ะเดี๋ยวเอาเพจขึ้นเลยนะฮะเอาเพจขึ้นเลยนะฮะตอนท้ายของการแถลงข่าวนอกจากแจกคลิปเสียงของผู้ชายสองคนคุยกันด้วยเรื่องอัตราเลทพิศวาส 6% นะ 6% เขาเฉลี่ยกัน 2.8 แต่นี้ได้6นะระเบิดลูกที่สองที่หนักกว่าลูกแรกนะครับคุณทิทัศน์ได้พูดอย่างนี้ครับอ่ะในกระทรวงทรัพย์มีการซื้อขายตำแหน่งอธิบดีกรมใหญ่ซึ่งรัฐมนตรีได้รับเงิน600ล้านจึงขอให้พลเอกประวิตรได้ตรวจสอบแม้ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเดียวกันก็ตามโอ้โหนายสารแพทย์ทิทัศน์กล่าวไว้เมื่อวานนี้ตอนแถลงข่าวค่ะ4 กันยา2562บันทึกไว้เลยพูดวันไหนเอาละครับเราจะเบรกตรงนี้ช่วงหน้าเราจะต่อสายไปที่รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ถูกต้องคุณวราวุธศิลปะอาชาค่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะจอลิทไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับคุณทิทัศน์คุณศิระค่ะคนของพรรคพลังประชารัฐตั้งโต๊ะแถลงข่าวระบุว่าในกระทรวงทรัพย์มีการซื้อขายตำแหน่งอธิบดีกรมใหญ่ซึ่งรัฐมนตรีได้รับเงิน600ล้านค่ะทีนี้รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์มันมีอยู่คนเดียวก็คือคุณวราวุธศิลปอาชาดังนั้นจึงต้องสนทนากับคุณวราวุธสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีวราวุธค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอรนัยกับคุณอมรรัตน์ครับผมวราวุธครับครับคุณวราวุธครับโดนกล่าวหาเต็มๆเลยนะฮะ600ล้านแบ่งจ่าย2งวดงวดแรก300งวดที่2อีก300จ่ายกุมภาปีหน้าอย่างไรครับคุณวรวุฒิครับอธิบายเลยค่ะเชิญครับคือเริ่มต้นเนี่ยต้องเรียนคุณทนายคุณอมรรัตน์และท่านผู้ฟังกันนะครับว่าในคลิปเนี่ยคุณหมอทีทัศน์เนี่ยนะครับเชิญบอกว่ามันมีการซื้อขายตำแหน่งกัน600ล้านครับก็ต้องเรียนว่าตั้งแต่ผมเข้ามาในกระทรวงนี้เนี่ยได้มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงไปเพราะว่าท่านกับท่านปัจจุบันเนี่ยจะเกษียณอายุในเดือนตุลาในวันที่1ตุลานะครับบวกกับอีก2กรมที่อีก3กรมที่ผมแต่งตั้งเพราะว่าท่านปลัดคนใหม่เนี่ยผมแต่งตั้งมาจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ก็ต้องตั้งอธิบดีใหม่มาแทนกรมนี้บวกกับอีก2กรมคือกรมทรัพยากรน้ำกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งอธิบดีทั้ง2ท่านก็เกษียณอายุเหมือนกันก็เลยต้องหาบุคคลเนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งทั้ง3ตำแหน่งเนี่ยเพื่อที่ว่าพอ1ตุลาแล้วเนี่ยการทำงานของกระทรวงจะเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นนะครับผมเองเนี่ยเพิ่งเข้ามาทำงานที่กระทรวงนี้ได้แค่2เดือนนะครับในขณะที่อธิบดีหลายๆท่านหรือแม้แต่อย่างกรณีของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่เป็นข่าวอยู่นี้เนี่ยนะครับท่านอยู่มาเนี่ย3ปีครึ่งแล้วนะครับผมเองเนี่ยยังไม่รู้จักเลยใครเป็นใครนะครับฉะนั้นเนี่ยผมการทำงานให้โอกาสทุกคนในการทำงานปัจจุบันเนี่ยพอผมเข้ามารับตำแหน่งคุณตนายคุณอมรรัตน์และท่านผู้ฟังผู้ชมก็คงจะทราบดีว่ากระทรวงทรัพย์เนี่ยมีประเด็นร้อนๆอยู่หลายประเด็นที่ต้องเร่งเข้ามาแก้ไขดังนั้นผมให้โอกาสทุกคนทำงานให้เต็มที่นะครับคราวนี้ที่บอกว่าซื้อขายตำแหน่ง600ล้านเนี่ยกลายเป็นว่าตำแหน่งที่ผมแต่งตั้งไปเสนอครม.ไปเนี่ยไม่ได้เป็นข่าวนะครับคือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมน้ำกับกรมน้ำบาดาลและปลัดกระทรวงเนี่ยแต่งตั้งไปใหญ่เนี่ยไม่เป็นข่าวเลยเงียบเลยเงียบใช่ใช่ใช่ใครมาเป็นข่าวกับกรมที่ผมไม่ได้แตะต้องด้วยซ้ำไปก็คือกรมอุทยานเพราะว่าอะไรนะครับกรมอุทยานปรากฏว่าที่เป็นข่าวกับกลายเป็นกรมอุทยานที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวอธิบดีไม่ได้มีเพราะว่าผมก็ให้โอกาสทุกคนทำงานมีทั้งกรมป่าไม้นะครับกรมอุทยานนะครับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีกรมควบคุมมลพิษก็ไม่ได้เปลี่ยนก็ที่แปลกใจเหมือนกันก็คือว่าไม่รู้ว่าคุณหมอเนี่ยท่านไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับถึงได้มีข้อมูลอย่างนี้มาแต่ว่าผมคิดว่าคุณหมอคงต้องไปเช็คข้อมูลท่านให้ดีกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งแหล่งข่าวที่ท่านเอามาที่บอกว่าเป็นรองปลัดหรือเป็นอะไรเนี่ยที่ผมอ่านตามข่าวเนี่ยนะครับไม่รู้ว่ามาใช้คุณหมอเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะมาหาหนทางอะไรหรือเปล่าและที่สำคัญเนี่ยคุณหมอเองเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีตำแหน่งมีความรู้มีพัฒนาการทางสมองเนี่ยเป็นถึงนายสัตวแพทย์ได้เนี่ยควรจะต้องใช้จิตสำนึกหรือว่าวิจารณญาณหน่อยว่าการเป็นอธิบดีเนี่ยถ้ามีเงินถึง600ล้านเนี่ยนะครับโอ้โหผมคิดว่าท่านคงไม่ต้องมาเป็นอธิบดีหรอกท่านไปทำอย่างอื่นสบายกว่าไม่ต้องมาเป็นอธิบดีกรมนี้เมื่อวานผมถึงได้ให้สัมภาษณ์ไปบอกว่าเวลาบางครั้งเนี่ยเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยควรจะใช้วิจารณญาณใช้สมองนิดนึงนะครับหัวไม่ได้มีเอาไว้ขั้นหูควรจะคิดหน่อยนะครับว่าพูดอะไรเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะว่าต้องแสดงความยินดีกับคุณหมอนะครับเพราะว่าผมเนี่ยตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยฟ้องใครไม่เคยขึ้นโรงขึ้นศาลนะฮะคุณหมอเนี่ยจะเป็นคนแรกที่ผมจะฟ้องแล้วผมก็จะชนะด้วยในชีวิตนักการเมืองจะฟ้องหมอทีทัศน์เป็นคนแรกเลยนะและคดีแรกแล้วมั่นใจว่าชนะด้วยแล้วผมก็จะชนะด้วยฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเนี่ยอย่ามีเรื่องกับผมดีกว่าเพราะว่าผมทำงานมาตลอด2เดือนเนี่ยผมตั้งใจทำงานให้กับแผ่นดินไทยให้กับคณะรัฐบาลจุดนี้ให้กับคนไทยแล้วพอมีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าผมเองก็ไม่รู้จักกับคุณหมอคุณหมอก็ไม่เคยเจอตัวผมได้ซ้ำนะครับแต่ว่าในเมื่อมีประเด็นอย่างนี้ออกมาผมก็คงจะต้องออกมาชี้แจงแล้วก็ต้องออกมาดีเฟนต์ตัวเองเพราะว่าสิ่งที่คุณหมอออกมาพูดนั้นเนี่ยไม่มีความเป็นจริงเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับหลักฐานที่คุณหมอเอามาพูดเนี่ยคลิปเสียงที่เอาออกมาผมก็ไม่รู้ว่าเป็นคลิปเสียงของใครอาจจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคุยกับนักการพันโรงนะครับตกลงค่าเบี้ยงไม่ได้ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนพนักงานเทศกิจกวาดถนนกำลังคุยอยู่กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไหนอยู่ก็ได้นะครับคือการที่คนที่เป็นถึงสัตวแพทย์เนี่ยใช้วิจารณญาณแล้วก็มีสามัญสำนึกเพียงแค่นี้เนี่ยแม่ผมสงสารสัตว์ที่ท่านรักษานะครับครับครับแล้วคุณวราวุฒิครับคลิปเสียงที่แจกจ่ายกันเมื่อวานไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องซื้อขายเก้าอี้อธิบดีแต่เป็นเรื่องของการปรับเงินเดือนประจำปีตั้งแต่สมัยปีงบ59ปรับเงินเดือนให้กับมีอธิบดีบางคนเป็นกรณีพิเศษมีเลทพิศวาสอะไรประมาณนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคุณวราวุฒิเลยไม่ได้ก็ไม่ได้เกี่ยวเลยคือคลิปเสียงเนี้ยต้องเรียนคุณนายคุณอมรด้านกับท่านผู้ชมว่าข้อหนึ่งเนี้ยผมไม่รู้ด้วยว่ามันคือคลิปของอะไรนะครับบอกว่าเป็นคลิปขึ้นเงินเดือนเนี่ยก็บอกว่าเรียกคนชื่อว่าซูโม่
นะครับผมไม่รู้ว่าไปพูดถึงซูโม่สมัยก่อนที่มีรายการโชว์ในเมืองไทยหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นหลักฐานอะไรเลยนะฮะแล้วก็ขึ้นเงินเดือนเราก็ไม่รู้ขึ้นเงินเดือนอะไรนะครับผมถึงบอกว่าเป็นนักการพันโรงกับผู้อำนวยการโรงเรียนหรือเปล่านะครับและที่สำคัญเนี่ยท่านบอกว่าท่านมีหลักฐานเรื่องการจ่ายเงิน300 ล้าน 600 ล้านเนี่ยก็จริงๆก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่ามีอธิบดีคนไหนมีเงินถึง300 ล้าน 600 ล้านบ้างเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับคุณมลวุฒิครับจะฟ้องคุณศิระเจนจาคะด้วยอีกคนไหมครับในฐานะที่จูงมือคุณหมอธิทัศน์ไปแถลงข่าวที่สภานะครับร่วมกันแถลงข่าวร่วมกันแถลงหรือฟ้องคนเดียวอันนี้ก็คงต้องดูบทบาทของคุณศิระก่อนว่าที่ท่านพาไปเนี่ยท่านเป็นคนก็เรียกว่าเป็นผู้นำเอาข่าวเนี้ยขึ้นมาเพื่อให้เป็นข่าวหรือเป็นการตกกระไดพลอยโจรว่าผมไม่รู้จะไปยื่นใครคุณศิระคุณมายื่นให้ผมหน่อยละกันเพราะผมเป็นอดีตผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐแล้วคุณศิระเองก็เป็นส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐก็เลยขอยืมว่ายืมมือมาเพื่อที่จะได้ส่งให้ถึงกับผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเป็นเช่นนั้นก็คงจะไม่เกี่ยวกันนะครับบางครั้งตกกระไรปล่อยโจรไปอยู่ที่สภาเนี่ยมันมีภารกิจมากมายเราก็เข้าใจแต่ว่าถ้าหากว่ามีส่วนร่วมรู้ร่วมเห็นหรือว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำให้ข่าวนี้ออกมาเนี่ยนะครับก็คงต้องดำเนินคดีกันไปเพื่อปกป้องความถูกต้องแล้วก็ชื่อเสียงของวงตระกูลผมนะครับเรื่องนี้จะบานปลายไหมครับเพราะว่าคุณธิทัศน์ก็ดีคุณหมอธิทัศน์ก็ดีคุณศิระก็ดีแกก็ยกระดับเรื่องของแกถึงขั้นยื่นหนังสือเป็นทางการร้องให้พลเอกประวิตรลงมาตรวจสอบอะไรประมาณนั้นนะครับไอ้เรื่องซื้อขายเก้าอี้อธิบดีนะโอ้โหก็คือจะยกระดับถึงระดับไหนก็แล้วแต่คุณหมอเถอะนะครับเพราะว่าท่านเป็นสัตวแพทย์เนี่ยงานท่านคงจะไม่เยอะเท่าผมหรอกผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมงานผมเยอะกว่าท่านเยอะนะครับถ้าท่านมีเวลาว่างเยอะท่านอยากจะไปหาข้อมูลท่านอยากจะไปขอข้อมูลจากที่ไหนก็ตามสบายท่านเพราะว่าผมบอกได้เลยว่าไอ้300ล้านกับ600ล้านเนี่ยท่านขุดไปเถอะมันไม่มีทางเจอหรอกเพราะว่าผมเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเพิ่งได้ยินข่าวเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกนะครับท่านรัฐมนตรีคะมีครม.หรือมีผู้ใหญ่ท่านนายกสอบถามเรื่องนี้ไหมคะหมายถึงคุยโดยตรงกับคุณวราวุธอะค่ะอ๋อไม่มีหรอกครับมีแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็รายงานคนที่รู้จักกันไปทุกคนก็หัวเราะกันบอกโอ้โหขนาดอธิบดีนี่ยัง600ล้านเลยนะแล้วทำไมตอนตั้งปลัดนี่ทำไมเงียบกริบกันหมดเลยไม่มีใครพูดสักคำเดียวหรือแม้แต่กรมอื่นๆหรือว่าที่เข้าครม.อื่นๆเนี่ยถ้าหากว่ากรมอื่นตั้งเข้ามาเนี่ยมันก็ควรจะมีข่าวกลายเป็นว่าไปมีข่าวกับกรมที่ผมไม่ได้โยกย้ายไม่ได้ไปแตะต้องด้วยเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าคุณหมอเนี่ยท่านไปรู้จักกับใครที่เสียผลประโยชน์หรือเปล่าหรือว่ารู้จักกับใครที่จ้องอะไรอยู่ตรงนี้หาผลประโยชน์จากตรงนี้แล้วไม่ได้ตามที่หวังหรือเปล่าก็เลยฟาดหัวฟาดหางมาจนถึงรัฐมนตรีที่เข้ามารับตำแหน่งได้ถึงแค่2เดือนนะครับเอ๊ะทีมงานของคุณวราวุธเช็คประวัติเช็คที่มาของคุณหมอธิทัศน์ไหมครับว่ามาอย่างไรคาดว่าจะเกี่ยวพันกับคนในกระทรวงกลุ่มไหนอะไรประมาณนั้นจะเชื่อมโยงอะไรก็คงจะต้องเช็คว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยผมคิดว่าคุณหมอเนี่ยรีบบอกผมดีกว่าว่าท่านน่ะเอาข้อมูลมาจากไหนท่านจะได้โยนความผิดไปให้คนอื่นได้เพราะว่าผมเชื่อว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยท่านคงกลายเป็นเครื่องมือของใครบางคนนะฮะตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็นใครแต่ว่าไอ้ข้อมูลที่เขายัดใส่มือให้คุณหมอมาแถลงข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมันเป็นข้อมูลเท็จ 100% ไม่มีความถูกต้องเลยแม้แต่นิดเดียวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผมนะครับหรือแม้แต่ประเด็นเรื่องการขึ้นเงินเดือนน่ะมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนที่ผมจะมาเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ทราบว่าทำไมคุณหมอเนี่ยไม่ร้องเรียนตั้งแต่สมัยก่อนที่ผมจะมาเป็นรัฐมนตรีรอให้มาเป็นครับดูไปดูมาเที่ยวนี้เนี่ยเป้าของกลุ่มนี้มีอยู่2คนคนแรกก็คือคุณธัญญาอธิบดีกรมอุทยานคนที่2ก็คือคุณวราวุธนี่แหละรัฐมนตรีก็ยังแปลกใจทำไมโฟกัสมาที่เป้า2คนนี้ก็แปลกใจพอสมควรนะก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยต้องเรียนคุณนายและคุณอมรรัตน์ว่าเป็นกรมที่ใหญ่ครับดูแลพื้นที่เนี่ยมากมายมหาศาลทั่วประเทศไทยผมเชื่อว่าถ้าได้คนมีฝีมือเข้าไปทำงานก็จะสร้างประโยชน์ให้ได้มหาศาลแต่ในขณะเดียวกันแน่นอนมันต้องมีการขัดผลประโยชน์กันคนที่เสียผลประโยชน์ก็อาจจะไปยืมมือคุณหมอแล้วทำให้มาเป็นข่าวดังที่เป็นข่าวส่วนที่เป็นประเด็นกับผมเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจว่าจะมาเป็นประเด็นอะไรกับผมเพราะว่าผมเนี่ยทำงานผมไม่เคยที่จะ
ไม่ให้โอกาสคนผมให้โอกาสทุกคนในการทำงานก่อนนะครับถ้าหากว่าคนที่ใช้คุณหมอมาเนี่ยรออีกสักหน่อยก็จะได้เห็นนะครับว่าการทำงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การดูแลของผมเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะนะครับแต่ไม่มีแผนโยกย้ายในกรมอุทยานใช่ไหมคะในกรมอุทยานเนี่ยการโยกย้ายล้วนแล้วแต่เป็นอำนาจของอธิบดีรัฐมนตรีไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายนะครับเป็นแต่ว่าอธิบดีเนี่ยจะเป็นคนดำเนินการทั้งหมดส่วนทางอธิบดีธัญญาเองเนี่ยก็ต้องขอเรียนคุณนายคุณอมรและท่านผู้ฟังว่าผู้ชมว่าท่านเนี่ยอยู่กรมนี้มาเนี่ย3ปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็ในตามเงื่อนไขเนี่ยพอครบ4ปีก็จะถึงวาระยกย้ายนอกเสียจากว่าถ้ามีเหตุอะไรที่เราสามารถไปขอครม.ให้ต่ออายุหรืออะไรก็มันก็เป็นอีกเหตุการณ์นึงแต่ว่าณวันนี้เนี่ยนะครับยังเหลือเวลาที่ท่านทำงานในกระทรวงในกรมนี้เนี่ยอยู่อีก6เดือนนะครับผมก็เปิดโอกาสให้ทุกคนที่สุดฝีมือทำงานได้เต็มที่ยังไม่ถึงช่วงย้ายอะไรเลยยังไม่ถึงช่วงโยกย้ายอ่ะโอเคขอบพระคุณนะถึงที่ที่ผมแต่งตั้งไปเนี่ยไม่ได้เป็นการโยกย้ายโดยล้วนแล้วแต่เป็นการแต่งตั้งเพื่อหาคนมาทำงานให้ทันวันที่1ตุลาคมปีนี้นะครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณวรวุฒิครับขอบพระคุณนะคะท่านรัฐมนตรีคุณนายคุณอมรรัตน์ครับค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์นะคะคุณวรวุฒิศิลปะอาชาโอ้โหใครเป็นคุณวรวุฒิก็ควันออกหูก็ในเมื่อกระทรวงทรัพย์มีรัฐมนตรีคนเดียวอ่ะใช่มีคนเดียวพรรคเดียวด้วยแล้วไม่ใช่ปปชรด้วยคนละพรรคกันแล้วอยู่ๆคุณหมอทีทัศน์คุณศิระออกมาบอกว่าในกระทรวงทรัพย์มีการซื้อขายเก้าอี้อธิบดีกรมใหญ่รัฐมนตรีรับเงินไปแล้ว300ล้าน600จาก600แต่แบ่งจ่าย2งวดใครเป็นคุณวรวุฒิก็ควันออกคือไม่ต้องออกชื่ออะไรก็รู้อ่ะก็หมายถึงคนเดียวก็หมายถึงคนเดียวเพราะไปอยู่คนเดียวเจ้ากระทรวงนี่แหละตะกี้นี่ก็โอ้โหจับเต็มจัดหนักเลยนะคุณท็อปวรวุฒิใครเป็นคุณวรวุฒิก็มันก็ต้องเต็มที่ไม่เต็มที่ไม่ได้ไม่แข็งแรงไม่ได้ถูกกล่าวหาอย่างนี้มันต้องแข็งแรงเพราะมันแรงนะข้อหา600ล้านนี่ถือว่าแรงนะแรงแรงมากแรงงงเลยว่าทำไมเยอะจังเห็นตำแหน่งอื่นไม่ถึงนะ600ล้านกรมใหญ่ๆกระทรวงอื่นประมาณ100 200เองนะที่เขาลือกันเขาลือกันเล่นๆไงไม่ถึงซื้อขายตำแหน่งเขาลือกันแน่ดียุคเก่าๆแล้วล่ะเก่าๆแล้วล่ะใช่เวลาจะพูดจะอะไรเรื่องอย่างนี้ต้องพูดให้ครบเรื่องอดีตไงเรื่องในอดีตงงแค่ตัวเลขมันสูงไม่เคยได้ยินตัวเลขสูงขนาดนี้ตั้งแต่100 200เคยได้ยินใช่แต่600ไม่เคยได้ยินเท่านั้นแหละค่ะนะอ่ะพักสักครู่ดีกว่าค่ะเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ค่ะเช้าวันนี้ประเด็นพี่สนธิได้ออกจากคุกค่ะประเด็นเรื่องมีการกล่าวหาว่าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซื้อขายตำแหน่งอธิบดี600ล้านเป็น2ประเด็นร้อนที่สังคมมีฟีลลิ่งเยอะนะใช่ค่ะพอสมควรค่ะก็วัดจากข้อความทาง Facebook คอมเมนต์ใน Facebook ของเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand นี่เข้ามาหลายร้อยข้อความไปนะทะลักทลายแล้วมีบางคนบอกตัวเลข600ล้านดูโอเวอร์โอเวอร์นะซื้อขายตำแหน่งอธิบดีกรมใหญ่ในกระทรวงทรัพย์เนี่ยเขาบอกว่าอธิบดีจะกรมใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่ในกระทรวงทรัพย์ถ้า600ล้านมันตัวเลขมันจะเวอร์ไปนิดนึงว่ากันที่จริงนะอย่างกระทรวงคมนาคมในอดีตนั่นอดีตย้ำว่าในอดีตประเดี๋ยวจะมีเรื่องกับหมาแก่เดี๋ยวจะพาหมาแก่ไปมีเรื่องกับใครบางคนค่ะ อย่างกระทรวงคมนาคมในอดีตโอ้ยเมื่อสัก10ปีที่แล้วมั้งอ่ะหรือ20ก็ได้อ่ะย้อนให้ไกลๆหน่อยจะได้ไปกันหมดแล้วเอา100ปีเลยมั้ย20ก็พอเอา100ไปกันหมดแล้วไปกันหมดแล้วเอา100ปีเลยอย่าเยอะไปอ่ะว่าไงคะเขาบอกว่ากรมเกรด A บวกก็สัก4 50ล้าน50ล้านเคยได้ยินถึง100ล้านก็มีแบบสูงๆที่แบบดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยที่เคยได้ยินมีค่ะแบบดีมากๆอะไรเงี้ยเขาจะว่าร้อยล้านไม่ใช่กลมค่ะแต่ร้อยล้านน่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหมแหมโฟกัสชัดเลยอดีตนานแล้วไม่ใช่ปัจจุบันอ่ะ20ปีขึ้นปัจจุบันยังไม่ได้ข่าวไม่มีข่าวยังไม่มีข่าวอันนี้พูดกันชัดเจนนะนี่ผมแบ่งยุคนะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจอันนี้บอกถึงเพื่อจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าตัวเลขอดีตดีที่เขาบอก600ล้านซื้อขายกันมาดูโอเวอร์ก็แล้วแต่หรือเขาจ่ายจริงก็ไม่รู้แต่ถามว่ากระทรวงนี้ย้อนประวัติกลับไปหลายๆปีมีข่าวไม่ค่อยดีไหมมันก็มีบ้างปะปลายใช่ค่ะแต่มันไม่ชัดเหมือนบางกระทรวงอย่างคมนาคมต้องยอมรับนะยุคสมัย20ปีก่อนทำข่าวใหม่ๆเนี่ยโอ้โหสนั่นหวั่นไหวเรื่องนี้ตลอด
กลิ่นแมลงแล้วทุกฤดูการเลือกตั้งฤดูการแต่งตั้งในอดีตอีกหนึ่งกระทรวงที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับคมนาคมกลิ่นก็แรงเกษตรเหรอคะใช่โอ้โหพอๆกันค่ะแต่คมนาคมแรงมากสมัยก่อนเพราะว่าคมนาคมเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีกรมใหญ่ๆเยอะแล้วงบประมาณก็แยะใช่มั้ยคะแต่ละปีที่รับการจัดสรรและสมัยก่อนโอ้โหก่อสร้างอะไรเยอะแยะมากมายถนนมันยังไม่เยอะอ่ะยังกระทรวงเกษตรนะแค่ใบอนุญาตนำเข้าเคมีเกษตรล็อตเดียวก็ได้เป็นกอบเป็นกำแล้วเหรอคะเยอะไหมคะตัวเลขกี่หลักคะคำว่าล็อตคุณเข้าใจไหมล็อตมันมีล็อตเล็กล็อตกลางล็อตใหญ่เสื้อมันยังมี SML อ๋อเหรอคะมันจะไม่เท่ากันแล้วก็จะมี Xแล้วก็จะมี XXL แล้วมีเอ็กซ์ตร้าเลยไหมพิเศษอะไรอย่างเงี้ยถ้าเวลาถ้าพูดถึงเรื่องใบอนุญาตนำเข้าเคมีเกษตรแม่ถามว่าเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับว่าล็อตนั้นเนี่ยใหญ่แค่ไหนใหญ่แค่ไหนล็อตนั้นเนี่ยไซส์ไหนไซส์ S หรือไซส์ XL ทั้งไม่รู้โอ้ยเรื่องแบบนี้ต้องไปคุยกับคนที่เกษียณแล้วและขึ้นอยู่กับประเภทของเคมีเกษตรด้วยนะอ้าวเหรอคะไม่เท่ากันอีกเคมีเกษตรประเภทที่พิษเยอะอ๋อก็จะสูงประเภทถ้าเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ตายทันทีเนี่ยค่ะมันก็จะแพงหน่อยถูกไหมค่ะเข้าใจนะเข้าใจตรงกันค่ะพอประมาณนี้แล้วกันแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องในอดีตที่เราได้ยินแต่ยุคนี้ยังไม่ได้ยินพูดกันให้ชัดเจนไปเดี๋ยวจะมีปัญหากันอีกอย่าโยงแต่กำลังจะบอกว่าในสมัยก่อนอ่ะข่าวมันทำข่าวเรื่องซื้อขายตำแหน่งทุกรอบของการแต่งตั้งจริงๆอ่ะมากันเรื่องนี้ดีกว่าค่ะบิลลี่จำได้ไหมคดีบิลลี่ขณะนี้คดีอุ้มฆ่าบิลลี่กำลังเป็นประเด็นร้อนขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับใช่ค่ะและเข้าใจว่าจะขึ้นอีกหลายวันใช่แล้วมันเริ่มมีความชัดเจนอะไรหลายอย่างหลังจากคลุมเครือมาตลอด5ปีไม่รู้ว่าบิลลี่ไปไหนเริ่มจากประเด็นพื้นฐานก่อนค่ะคดีอุ้มฆ่าบิลลี่เมื่อพูดถึงบิลลี่และได้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะครับต้องถามก่อนว่าบิลลี่คือใครบิลลี่ก็คือเขาเป็นแกนนำประชาชนชาวกะเหรี่ยงป่งลึกบางกลอยที่อำเภอแก่งกระจานนะคะชื่อจริงๆก็คือพอละจีลักจงเจริญหรือบิลลี่นี่แหละเอากันแบบเต็มยศเลยนะว่าเด็ดๆบิลลี่ชื่อจริงชื่ออะไรนะพอละจีค่ะรักจงเจริญใช่แล้วโอเคเอาครับต่อไปนี้คือประวัติฉบับพิสดารก็แล้วกันค่ะบิลลี่เนี่ยหรือพอละจีรักจงเจริญเนี่ยเป็นชาวกะหรี่งไม่ใช่กะเหรี่ยงนะเป็นชาวกะหรี่งอ๋อเป็นชาวกะหรี่งเดิมใช่ไหมคะจริงเนี่ยเป็นชาวกะหรี่งบ้านบางกลอยตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอเก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะเบลลี่เนี่ยจะเป็นแกนนำของชาวกะเหรี่ยงและชาวกะหรี่งที่อาศัยอยู่ในทั้งในและนอกเขตอุทยานแก่งกระจานป่าแก่งกระจานใช่ค่ะจังหวัดเพชรบุรีนั่นแหละค่ะย้ำนะเป็นแกนนำชาวกะเหรี่ยงกะหรี่งที่อาศัยอยู่ทั้งในและนอกเขตอุทยานป่าแก่งกระจานค่ะขณะเดียวกันบิลลี่ไม่ธรรมดานะบิลลี่เป็นสมาชิกสภาอบต.ห้วยแม่เพียงค่ะถ้าย้อนประวัติกลับไปเนี่ยบิลลี่เนี่ยกับพวกนะจะมีปัญหากับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานมาโดยตลอดใช่แล้วเพราะบิลลี่กับพวกพยายามที่จะต่อสู้เพื่อที่จะได้อยู่ต่อในเขตอุทยานป่าแก่งกระจานค่ะแล้วบิลลี่ก็เป็นแกนหลักด้วยในการต่อสู้ที่ผ่านมานะคะให้กับชุมชนเหล่านี้ค่ะถูกต้องมีคดีความฟ้องร้องกันกับทางเจ้าที่อุทยานเยอะแยะโดยเฉพาะยุคที่ชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรยังเป็นแค่หัวหน้าอุทยานแก่งกระจา นก็จะเป็นคู่กัดที่ถูกคู่เป็นมวยถูกคู่กับบิลลี่ชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรสมัยนั้นหัวหน้าอุทยานแก่งกระจานก็ไม่ธรรมดาค่ะขณะเดียวกันบิลลี่มี NGO หนุนหลังเป็นแผงเลยก็เลยเป็นแกนหลักสำคัญคนหนึ่งที่ออกมาประชาดดังนั้นก็ไม่ธรรมดาใช่ค่ะไม่ธรรมดาปะทะกับไม่ธรรมดามึงมันจึงเป็นเรื่องไงทีนี้มากันที่ประเด็นอุ้มฆ่าค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่17เมษายน2557ก็คือ5ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วใช่ค่ะบิลลี่ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยจับกลุ่มบริเวณที่เรียกว่าด่านมาเลวด่านมาเลวค่ะด่านไปแล้วซึ่งเป็นด่านตรวจด่านหนึ่งของเขตอุทยานป่าแก่งกระจานถูกจับที่ด่านไปแล้วด้วยข้อหามีน้ำผึ้งป่าในครอบครองเอาน้ำผึ้งป่าออกจากเนี่ยแหละมันเป็นของห่วงห้ามใช่ค่ะห้ามนำออกมาห้ามไปลักลอบไปตัดไปทำอะไรใดๆในป่าเอาน้ำผึ้งป่าออกจากป่าอุทยานแก่งกระจานไม่ได้โอเคนั่นแหละคือประเด็นคนจับเป็นลูกน้องชัยวัฒน์ค่ะลูกน้องชัยวัฒน์รายงานไปถึงชัยวัฒน์ชัยวัฒน์จึงตามไปสมทบที่ด่านไปแล้วค่ะก็ไปเจอ
ก็ไปเจอว่าคนที่ถูกจับก็คือบิลลี่นั่นแหละค่ะคนนี้แหละค่ะพอลจีคนนี้ก็ควบคุมตัวบิลลี่พร้อมกับของกลางจะไปกันที่ณที่ทำการอุทยานแก่งกระจานแต่ว่าพ้นจากจุดด่านมาเลวไปสัก9กิโลกระมังบิลลี่ก็เปิดการเจรจาอย่างหนักหน่วงกับทางชัยวัฒน์ในที่สุดชัยวัฒน์เขาก็บอกว่าเขาปล่อยตัวไปเขาปล่อยตัวน้ำพึ่งเขาก็ไม่ได้เอาคืนด้วยนะให้ออกไปด้วยเขาบอกว่าคนทั้งเป้ทั้งย่ามทั้งเนื้อทั้งตัวเจอน้ำพึ่งป่าแค่5ขวดใช่5ขวดเท่านั้นค่ะก็เห็นว่ามันเล็กน้อยนะก็ปล่อยตัวไปแล้วให้น้ำพึ่งไปด้วยแล้วก็ปล่อยตัวไปใช่ค่ะชัยวัฒน์อ้างว่ามีพยานรู้เห็นเป็นนักศึกษาฝึกงานเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานมีนักท่องเที่ยวที่อยู่ตรงนั้นก็ได้เห็นค่ะแต่ทางฝั่งครอบครัวของบิลลี่เขาบอกว่าเฮ้ยปล่อยตัวได้ไงปรากฏว่านับจากถูกจับที่ด่านมาแล้ว17เมษายน57บิลลี่ก็หายตัวไปเลยครอบครัวไม่เคยเจอบิลลี่ติดต่อบิลลี่ไม่ได้ถูกตั้งแต่บัดนั้นนั่นแหละค่ะถูกมันมีรายละเอียดของเรื่องจากปี57เรื่อยมาถึงปี62ค่ะเรื่องมันดำเนินมาอย่างไรรวบรัดตัดความค่ะในที่สุดนะ DSI กรมสืบสวนคดีพิเศษก็รับคดีบิลลี่เอาไว้เป็นคดีพิเศษใช่เป็นคดีในมือ DSI และย้อนกลับไปเมื่อวันที่3กันยายนค่ะ62นี่แหละDSI ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวค่ะบอกว่าพบชิ้นส่วนกระดูกนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่พบพังถังน้ำมันสันนิษฐานว่ามีคนเอาศพมาเผาในถังน้ำมันไปเผาในถังน้ำมันแล้วโยนถังน้ำมันซึ่งมีซากกระดูกของศพที่ถูกเผาลงที่ใต้น้ำใต้น้ำบริเวณสะพานแขวนถูกไหมฮะประมาณนั้นและจากการตรวจ DNA มันก็สอดคล้องกับญาติพี่น้องของบิลลี่จึงสันนิษฐานว่ากระดูกนั้นน่าจะเป็นกระดูกที่ถูกเผาคาถังแล้วก็ถ่วงน้ำเนี่ยก็น่าจะเป็นกระดูกของบิลลี่แสดงว่าบิลลี่เสียชีวิตแล้วจริงๆจากหลักฐานตรงนี้โอเคก็ต้องต่อสู้กันไปในคดีความก็ว่ากันไปแต่ประเด็นที่อยากจะพูดถึงนะก็คือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมกระโดดเข้าไปอุ้มทายาทของบิลลี่ค่ะในการดูแลเสนอให้ความช่วยเหลือนู่นนี่นั่นเยอะกันไปหมดเราจะต่อสายไปที่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิใช่ค่ะไปกันที่อธิบดีสมพรมวงศ์นะคะอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายคุณวรรัตน์ใช่ไหมครับครับใช่ครับใช่ครับท่านอธิบดีแปลกใจนิดนึงนะครับกรณีของบิลลี่นะครับเอ๊ะทำไมกรมคุ้มครองสิทธิ์จึงกระโดดลงไปดูแลทายาทของบิลลี่ฮะฮัลโหลขอเรียนครับกรณีของบิลลี่นะครับตอนนี้ทางกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยเชื่อว่าบิลลี่เนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับครับแล้วเขาไม่น่าจะมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้กรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลผู้ช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีเขามีส่วนลดทำผิดเนี่ยก็มีกฎหมายที่จะให้ความเยียวยาเขานะครับครับเมื่อเราทราบแล้วเนี่ยกรมก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปพบทายาทเขาเลยนะครับเพื่อแจ้งสิทธิ์เขาแล้วก็ขอหลักฐานเพิ่มเติมและขอทำแบบขอรับเงินเยียวยามาซึ่งเมื่อวานเนี่ยส่งทีมเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วครับก็จะส่งเข้าอนุกรรมการพิจารณาในวันที่12กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับ12กันยายนใช่ไหมคะ12กันยายนครับโอเคโอเคท่านอธิบดีครับท่านอธิบดีครับทวนความนิดนึงเมื่อสักครู่ท่านอธิบดีบอกว่าเริ่มจากกรม DSI เชื่อว่าบิลลี่ตายแล้วเริ่มจากกรม DSI ชื่อว่าบิลลี่ไม่ได้ทำอะไรผิดก่อนตายดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่กรมคุ้มครองสิทธิ์กระโดดลงไปดูแลทายาทของบิลลี่ตรงนี้คือสาเหตุใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับเหรอฮะครับก็จะรอหนังสือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษครับตอนที่เราพิจารณานะครับเรารับคำขอจากภรรยาของคุณบิลลี่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานใช่ไหมครับค่ะเราส่งทีมลงในพื้นที่เลยก็แจ้งสิทธิ์เขาทีนี้เนี่ยกรรมการประชุมที่12เนี้ยก็จะต้องมีหนังสือจากกรมกรมสอบสวนคดีพิเศษครับฮะยืนยันว่าบิลลี่เสียชีวิตแล้วแน่นอนแล้วก็ไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเขาถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามกฎหมายครับทวนนิดนึงนะฮะเชื่อว่าบิลลี่ตายแล้วก็น่าจะเชื่ออย่างนั้นว่าตายแล้วจริงๆแต่ที่บอกว่าเชื่อว่าบิลลี่ไม่ได้ทำอะไรผิดหมายถึงความผิดเรื่องอะไรครับที่เชื่อว่าไม่ได้ทำนะครับคืออย่างนี้ครับกรณีของผู้เสียหายตามกฎหมายที่กรมคุ้มครองสิทธิ์จะต้องจ่ายเงินเยียวยานี้นะครับหนึ่งต้องเป็นคดีอาญา
นะครับคดีอาญาซึ่งแน่นอนนี่เป็นคดีอาญาอยู่แล้วคดีอาญาใช่ครับค่ะแล้วอะไรคะอันที่สองเนี่ยผู้ที่รับเงินเยียวยาขอเนี่ยต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้นนะครับนะครับคือกรณีนี้นะครับผมก็รอหนังสือจากดีเอสไอว่าคุณบิลลี่เนี่ยไม่ได้ต่อสู้กับผู้กระทำความผิดซึ่งตรงนี้ไม่รู้เป็นใครแต่ก็ต้องรอเขารอผลเราต้องมาพิจารณาข้อมูลตรงนี้เพื่อจะให้คำตอบกับทางญาติว่าเขาได้รับเงินเยียวยาหรือไม่อย่างไรครับครับครับประเด็นนี้ประเด็นตรงนี้น่าสนใจคือตามกฎหมายเป็นกฎหมายที่ออกมาหลายปีแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับตั้งแต่ปี44นะครับอ๋อออกมาตั้งแต่ปี2144บัญญัติไว้ว่าใครก็แล้วแต่ถูกกระทำในทางอาญาจะเจ็บป่วยสาหัสจะถึงขั้นเสียชีวิตอะไรก็แล้วแต่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็สามารถเจ้าตัวก็ดีหรือรวมถึงทายาทก็ดีสามารถขอเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมได้ครับเข้ามาขอได้ครับทุกกรณีเลยไม่ว่าจะเป็นจิ๊กโก้สมมติว่าถูกจิ๊กโก้เข้ามาไล่ทุบเนี่ยแล้วเจ็บเนี่ยก็ไปขอความช่วยเหลือได้ขอได้หมดครับโดยครับที่เราไม่มีทะเลาะกับเขานะครับทุกคนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดนะครับที่เป็นอาญานะครับที่เป็นอาญาโดยไม่มีส่วนร่วมนะครับจะต้องเน้นนะครับไม่มีส่วนร่วมในความผิดนั้นที่เกิดขึ้นนะครับครับเขามีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาจากกระทรวงการคลังสิทธิ์ครับเพื่อให้เห็นรูปธรรมชัดเจนไม่ต้องตีความก็คือว่าถ้าไปทะเลาะกับชิโก้แล้วถูกชิโก้ตีอย่างเนี้ยไม่เข้าเงื่อนไขแต่ถ้าอยู่ตรงนี้คือเราไปทะเลาะกับเขารู้ว่าอยู่เฉยๆเรานั่งโต๊ะข้างๆแล้วทะเลาะกันแล้วโดนลูกหลงนี่ถือว่าได้แน่นอนแต่ถ้าทะเลาะเขาไม่ได้นะครับถ้าไปร่วมทะเลาะกันสองฝ่ายเนี่ยถือไม่ได้อยู่ในเกณฑ์แต่อยู่เฉยๆโดนลูกหลงเนี่ยได้แน่นอนเพราะถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ประธานโทษถ้าคุณสมฮะถ้ากฎหมายเขียนอย่างนี้รับรองมีคนต่อแถวเข้าคิวมาขอรับเงินเยียวยาเยาเหยียดครับถูกต้องครับมีเยอะครับจากกรุงเทพเยาเหยียดถึงเชียงใหม่เลยนะฮะรับรองครับใช่ครับเอ้งบตรงนี้แต่ละปีเยอะไหมคะในการดูแลเยียวยาในส่วนตรงนี้ปีประมาณ600ล้านครับเรียนคุณอมรรัตน์คุณนายนะครับปีหนึ่งเนี่ยรัฐบาลใช้เงินตรงนี้ในการช่วยเหลือเยียวยานะครับเหยื่อเนี่ยนะครับประมาณปีละ600ล้านบาทครับค่ะแล้วก็แนวโน้มมันจะบวมขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่ละปีเพิ่มขึ้นไหมคะใช่ครับเพิ่มขึ้นครับเยอะไหมคะกี่เปอร์เซ็นต์คะจากประมาณอย่างปีนี้น้อยลงกับปีที่แล้วนิดนึงนะครับอ๋อค่ะนะปีที่ผ่านมาประมาณ600ล้านปีที่ประมาณ500กว่าล้านครับ500กว่าล้านครับผมโอ้ฮ่าฮ่าอาจเป็นเพราะว่าคนยังไม่รู้กันอย่างทั่วถึงถ้าคนรู้กันอย่างทั่วถึงผมเข้าใจว่าเกินพันล้านแน่ๆอันนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะมองในมุมบวกก็ว่า1รัฐบาลก็ดูแลดีครับให้การเจรจามันลดลงก็ได้เปล่าในมุมบวกนะครับในมุมบวกก็ได้อ่ะมองในมุมบวกทีนี้กรณีของทายาทของบิลลี่เนี่ยเราจะเยียวยาอะไรบ้างจะให้เงินอะไรเป็นค่าอะไรบ้างครับทายาทบิลลี่เขามีส่วนได้รับอยู่4ส่วนนะครับค่ะคือส่วนแรกคือค่าตอบแทนกรณีเสียชีวิตครับวงเงินไม่เกิน 80,000 บาทค่ะนะครับส่วนที่2คือค่าขาดสภาเลี้ยงดูนะครับกรณีของภรรยาของบิลลี่และลูกนะครับจะรับวงเงินไม่เกิน 40,000 บาทค่ะนะครับค่าจัดการงานศพครับไม่เกิน 20,000 บาทค่ะและค่าใช้จ่ายเสียหายอื่นนะครับซึ่งจะต้องมีหลักฐานชัดเจนต้องมาชี้แจงทีนะครับไม่เกิน 40,000 บาทครับโดยรวมเนี่ยถ้าได้เต็มที่นะครับก็คือประมาณ 180,000 บาทครับ 180,000 เต็มที่นะตอน 180,000 เต็มที่ครับทุกรายการนะโอเคต้องมีนะครับ180,000ผมโทรอีกทีรายการที่1ว่ากันด้วยเรื่องค่าทดแทนกรณีที่เสียชีวิตไม่เกิน 80,000 รายการที่2ช่วยค่าเลี้ยงดูลูกเมียว่ากันอย่างนั้นเถอะ40,000ไม่เกิน 40,000 40,000 ครั้งเดียวจบใช่ไหมฮะก็ครั้งเดียวจบครับรายการที่3ก็คือช่วยค่าทำศพ 20,000 รายการที่4ก็คืออื่นๆอีกมากมายอื่นครับอื่น 40,000 ครับไม่เกินอื่นๆอีกมากมายรายการที่4เช่นอะไรบ้างครับอะไรอยู่ในข่ายอื่นอันนี้จริงๆเรียนนะครับเป็นกฎหมายเขียนไว้ทางปฏิบัติเนี่ยยังมีน้อยมากค่ะยังมีน้อยมากนะครับที่ทางคุณนายถามเนี่ยผมยังที่เราตั้งมายังไม่มีตรงรายการนี้เลยอ๋อยังไม่ได้เบิกจ่ายในส่วนนี้ให้ใช่ไหมคะกรณีอื่นๆยังไม่มีให้เห็นชัดเจนนะฮะจะเผื่อไว้ในกฎหมายว่าเกิดเขามีอะไรที่นอกเหนือจาก3รายการนี้เราก็จะเบิกให้เขาด้วยครับผมโดยหลักกันนะครับเมื่อมีกฎหมายแม่บทออกมาในระดับกระทรวงก็มักจะต้องออกระเบียบออกประกาศออกกฎอะไรก็แล้วแต่เป็นการขยายความเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้
กรณีนี้รายการที่4อื่นๆเนี่ยมีภาคขยายไหมครับในรูปของประกาศกระทรวงกฎกรมอะไรก็แล้วแต่ขอบเขตขนาดไหนที่ได้เอาเรื่องตรงๆยังไม่มีครับเคยคุยในอนุประการก็ขอบคุณนายมากเรื่องนี้ผมก็ถามทางเจ้าหน้าที่เพราะหลายปีแบบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีรายการเดียวที่เคยศาลสั่งนะครับให้เพิ่มเติมคือค่าใช้จ่ายในการไปโรงพยาบาลโอเคน้อยมากครับน้อยมากครับน้อยมากเองที่ว่าจะได้พอเห็นภาพว่าอยู่ในข่ายตรงไหนแล้วทีนี้ใช่ฮะค่าใช้จ่ายในการเดินไปโรงพยาบาลนะซึ่งเราไม่ตั้งเขาเอาไว้แต่เขาสามารถระเบิดได้แต่น้อยมากครับโอเคไม่ถึง40,000แต่ย้ำนะคุณสมย้ำนะถ้าวันนี้ผมเดินออกจากรายการถูกใครตีหัวไม่ทราบว่าใครตีนะผมเดินไปบอกคุณสมว่าเยียวยาผมหน่อยผมขอได้เลยนะได้ครับได้ครับได้แต่ต้องมีสูตรนะไม่ได้เป็นคู่กรณีกับใครย้ายเกิดย้ายเกิดโอเคโอเคขอบพระคุณขอบพระคุณคุณสมขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะคุณสมนะคะพรมรสค่ะอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเอ้าอยากได้เหรออยากได้เงินเยียวยาเหรออ่ะไปพักกันสักครู่ค่ะเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานายนพดลปิ่นสุภากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท IRPC จำกัดมหาชนได้เปิดเผยถึงทิศทางและแผนการดำเนินธุรกิจของ IRPC ว่าเพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง IRPC มีความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มควบคู่ไปกับการดำเนินการตามแผนงาน IRPC 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ GDP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรวมถึงขยายส่วนแบ่งผลิตภัณฑ์ในตลาดอาเซียนให้มากขึ้นโดยในปัจจุบันมีศูนย์นวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆออกสู่ตลาดได้แก่ผลิตภัณฑ์ PP Compound เกรดพิเศษที่นำมาใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกและ HDPE Specialty เกรดพิเศษที่ออกแบบให้เนื้อพลาสติกเป็นสีเทาใช้ผลิตทุ่นโซล่าลอยน้ำที่ช่วยลดอุณหภูมิใต้แผงโซล่าเซลล์ส่งผลให้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นสำหรับในวันนี้เนี่ยอยากจะต้องการให้ข้อมูลนะครับให้เห็นถึงทิศทางนะครับการดำเนินธุรกิจของ IRPC ภายใต้สถานการณ์ราคาน้ำมันนะครับที่ผันผวนนะครับโดยเฉพาะปิโตรเคมีของ IRPC เองเนี่ยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาซึ่งจะมุ่งไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงนะครับมากขึ้นกว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้อันนั้นคือทิศทางที่เราจะไปจากการที่เราเตรียมการรองรับเรื่องของ IMO เองนะครับก็จะช่วยทำให้ผลการขายนะครับผลิตภัณฑ์นะครับหรือรายได้ที่ได้มาจากการขายน้ำมันโลซัลเฟอร์ฟิวออยล์นะครับรวมถึงตัวดีเซลด้วยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการผสมเพื่อให้ได้โลซัลเฟอร์ฟิวออยล์เนี่ยรับเป็นสัดส่วนที่มีการผลิตสูงนะครับมากกว่า 50% ของ RPC เนี่ยก็จะได้รับนะครับประโยชน์จากทิศทางที่จะเกิดขึ้นด้วยครับมาถึงช่วงสุดท้ายของจอลึกทั่วไทย Inside Thailand ปิดท้ายด้วยอะไรเราขโมยเวลาในอนาคตมาจนเกลี้ยงแล้วดังนั้นเบรกสุดท้ายเหลือนิดเดียวงั้นปิดท้ายด้วยอะไรดีคะปิดท้ายด้วยเรื่องน่ารักน่ารักสวยๆงามๆจำได้ไหมฮะเมื่อวัน2วันก่อนเราเอาภาพของน้องจินนี่ลูกสาวของหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารัตน์ใช่ค่ะน้องจินนี่ยศสุดาค่ะเป็นน้องจินนี่ในลุคใหม่ค่ะเปรี้ยวจี๊ดขณะไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ L Fashion Week 2019ของนิตยสาร L ค่ะเปรี้ยวจี๊ดจริงๆจากเด็กจากเด็กเรียนใส่เนื้อเด็กเนื้อเด็กเนื้อในลุคใหม่ที่เห็นเนี่ยโอ้โหสุดๆเลยสาวเปรี้ยวแล้วก็สวยด้วยนะคะสุดๆเลยสวยด้วยนะคะแล้วทีนี้วันนั้นผมบอกว่าหยิบฉวยมาจาก Facebook ของแม่หน่อยใช่ค่ะตอนนี้หลังจากที่เอาลูกสาวมาเดินประตูน้ำทุกคนเรียกแม่หน่อยกันทั้งประเทศใช่ค่ะอยากเป็นลูกค่ะลูกเขย ทีนี้อย่างนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ผมไปบอกว่าเอามาจาก Facebook ของคุณหญิงสุดารัตน์แต่จริงๆไม่ใช่ไล่ไปไล่มาพบว่าเป็นภาพที่โพสต์อยู่ในเพจของแฟนคลับคุณหญิงสุดารัตน์ใช่สุดารัตน์แฟนคลับเขามีอีกเพจหนึ่งไม่ใช่เพจส่วนตัวของคุณหญิงหน่อยไม่ใช่เพจส่วนตัวไม่ใช่เพจที่เป็นทางการของคุณหญิงหน่อยแต่เป็น FC แฟนคลับเป็นเพจของ FC FC คุณสุดารัตน์นะคะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์คุณหญิงสุดารัตน์ฝากมาบอกว่า
แม่หน่อยไม่ประสงค์ที่จะเอาลูกมาหากินไม่ประสงค์ที่จะเอาลูกมาสร้างกระแสเรียกเรตติ้งทางการเมืองไม่ประสงค์และไม่ใช่แนวยืนยันว่าไม่ใช่ไอ้ที่โพสต์เนี่ยไม่ใช่เพจของแม่หน่อยแต่เป็นเพจของ FC แฟนคลับแม่หน่อยใช่ค่ะรับทราบกันตามนี้นะฮะชี้แจงกันตามนี้นะฮะวันนี้วันนี้หมดเวลานะคะเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ